ารพนับถือพระมหาเถระทั้งสองรูปพ่อพระสมุปัญญาปัญญาทโรวันนี้ได้บำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะมงคล975ปีแล้วก็ท่านพระอาจารย์ภูพิสารธรรมจารีนะครับตลอดจนถึงคณะสงฆ์ทุกรูปขอเจริญในธรรมจงบังเกิดขึ้นแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระสมุปัญญาปัญญาทโรซึ่งเป็นผู้มีอายุพรรษาการมากแล้วที่มีอายุพรรษาการมากเช่นนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีบุญนะเพราะว่ามีอายุถึง75ปีเราท่านทั้งหลายที่นั่งรวมกันที่นี่ก็ยังไม่มีใครเคยอายุ75ปีเหมือนกับหลวงพ่อแม้แต่รูปเดียวแม้แต่คนเดียวนั้นก็แสดงว่าการมีอายุมากเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีบุญนะเพราะเวลาเราอวยพรให้กันเนี่ยคำแรกที่เราขึ้นต้นก็คืออายุก็คือขอให้มีอายุมั่นขันยืนก็ขอให้มีอายุที่ยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กันและกันทุกคนหลวงพ่อปัญญาของเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะพระพุทธองค์บอกว่าการจะเป็นผู้โชคดีนั้นหนึ่งจะต้องเกิดเป็นมนุษย์เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อปัญญาที่นั่งอยู่ต่อหน้าเรานี้ก็ถือว่าผ่านการโชคดีแล้วในขั้นที่หนึ่งก็คือได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนในภพภูมิที่เราได้มาเจอกันนี้โชคดีประการที่สองก็คือเกิดมาแล้วดำรงธาตุขันธ์ตั้งแต่แบบบอกจนถึงขณะนี้75ปีเราทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหาเป็นเหลนเป็นหลานอายุขนาดนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถดำรงธาตุขันธ์ของเราเนี่ยไปจนถึงอายุ75เหมือนกับหลวงพ่อปัญญาของเรานี้หรือไม่เราก็ยังไม่รู้นี่หลวงพ่อของเรานี่ก็ได้ความโชคดีได้ความเป็นมงคลประการที่2เกิดขึ้นแล้วก็คือสามารถดำรงธาตุขันธ์แม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยตามสภาพตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่ว่าก็ยังสามารถดำรงธาตุขันธ์สามารถเดินเหินตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินลิ้นก็ยังลิ้มรสกายก็จับต้องสัมผัสรู้ร้อนรู้เย็นต่างๆได้นั่นคือความโชคดีที่หลวงพ่อสามารถดำรงธาตุขันธ์อยู่อย่างยืนยาวนี้จะต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้หลายอย่างเช่นหนึ่งจะต้องมีอากาศที่ดีสถานที่หลวงพ่ออยู่นู่นที่บนยอดดอยที่บนดอยบวกจันทร์มีอากาศที่ดีตลอดทั้งปีไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนักเหมาะแก่การดำรงชีวิตอยู่เพราะว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดทั้งปีเราอยู่ข้างล่างเนี่ยได้เจอควันรถได้เจอท่อไอเสียได้เจอสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายมลภาวะที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะคล่องไปของสังขารแต่ว่าเราก็อยู่ในสถานที่ที่ดีคือปฏิรูปประเทศวาสนั่นเองสองอาหารเห็นไหมเราก็เลือกหกเลือกฉันอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันไหนที่ควรฉันมากอันไหนที่ควรฉันน้อยอันไหนที่ควรหลีกเลี่ยงหลวงพ่อก็สามารถจำแนกแยกแยะได้อย่างถูกต้องตามการพิจารณาปัจจเวกของพุทธองค์ที่บัญญัติขึ้นนี่ก็ทำให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงมีธาตุขันธ์ที่ดีและก็สิ่งต่างๆนี้ประมวลกันเข้าก็ทำให้หลวงพ่อนะเป็นผู้มีที่อายุยืนนะมีอายุยืนทำให้เราได้เคารพสักการะกราบไหว้บูชากันจนถึงวันนี้วันนี้คณะสงฆ์โดยการนำของท่านอาจารย์พระครูพิสารธรรมจารีตลอดจนถึงญาติโยมครอบครัวต่างๆนานาญาติธรรมได้มาประมวลนักชุมนุมกันณตรงนี้เพื่อประกอบการอันเป็นมงคลให้หลวงพ่อนั้นมีอายุ
มีวรรณะมีสุขะมีพละที่เข้มแข็งอยู่ย่ำยืนยงเป็นร่มโพร่มใสให้กับพวกเราได้กราบได้ไหว้ได้เทิดทูนบูชาตลอดไปในนามของลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อลูกหนึ่งก็ขออำนวยอวยพรอ้างอิงพระคุณพระศรีรัตนตรัยก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่เราให้การเคารพนับถือตลอดถึงคุณของคณะสงฆ์คุณของบารมีธรรมของหลวงพ่อเองตลอดถึงบารมีธรรมที่เรารวมกันสวดธรรมจักรบางเป็นกุศลเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจงหลอมรวมกันเป็นกระบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยนามให้หลวงพ่อจงมีอายุยืนยาวอยู่ไปสัก120ชั่วกับชั่วการก่อนแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพร่มใสของพวกเราตลอดไปอยู่ก็ขอให้มีชัยไปขอให้มีโชคมีลาภอยู่ย่ำยืนยงตลอดไปชั่วกับชั่วการตลอดกาลละนานเถิดดูแล้วไม่ออกเลยเนาะของอะไรเนี่ยของของค่ะเป็นที่อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีมากจากที่เราเดินทางมาเนี่ยนะคะหายเหนื่อยเลยค่ะและยิ่งได้ขนมแบบได้เราก็น่าเป็นบุญทีมงานเราได้ทานขนมของหวานนะคะชิมก่อนเลยนะคะก็แล้วก็เป็นบุญกับเขาก็เป็นเงินมากนะคะขอให้หลวงพ่อนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นร่องโพลมใสให้กับลูกหลานได้สืบธรรมะต่อไปเจ้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ครั้งแรกครั้งที่ใหญ่ที่ทำในวันนี้ซึ่งอาตมาจะเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกอาตมามาที่นี่เนี่ยเมื่อ70 ปีเจ็ดปีเนี่ยอาตมาสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแล้วอาตมาได้รู้จักกับพระครูพิสารตอนนั้นยังเป็นในนามของพระครูพิเชนาถเราทำงาน
เราทำงานเกี่ยวกับเด็กด้วยกันแล้วก็มาทำโครงการเรื่องการพนันที่กาญจนบุรีแล้วก็มาต่อที่เพียงพอพิลมเพียงพอพิลมตอนนั้นเนี่ยยังมีญาติโยมหลายคนยังอยู่แล้วก็ถามว่าทำไมอาตมาอายุยืนขนาดนี้อาตมาขอเล่าให้ฟังว่าอาตมาไปอยู่บนดอยที่บ้านหยกจันทร์นั้นอยู่ตั้งแต่ปี30ตอนนั้นไม่มีไฟแล้วก็ตอนแรกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิรุณธรรมพุทธเนี่ยรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมถามว่าตอนแรกมาขอหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระเจ้าโกศลบอกว่าขอสอนหนังสือที่โรงเรียนพุทธชินวงศ์นั้นไหมพระเดชพระคุณบอกว่าเอาจะสอนทำไมไปอยู่ดอยได้ไหมอยู่ดอยได้สมัยนั้นก็ส่งขึ้นดอยเลยพอส่งขึ้นดอยตอนแรกเขาบอกว่าอยู่ดอยเนี่ยอาหารมันไม่ดีหรอกไม่อยากอยู่ก็ลองดูก็พอดีได้ผู้ใหญ่บ้านที่นั่นให้การอุปถัมภ์ถามว่าทำไมถึงอยู่ได้อาตมาอยู่ที่นั่นอยู่ด้วยใจใครไปอยู่บ้านชาวเขาเนี่ยยากมากเราต้องทำงานด้วยใจคือจะมีเงินไม่มีเงินก็เอาใจไว้ก่อนบางครั้งก็ท้อบางครั้งก็ไม่ท้อแล้วอาหารเนี่ยไปบิณฑบาตวันแรกชาวเขาไม่เข้าใจเขาเอาข้าวถ้วยใหญ่ๆเนี่ยมาเทลงในบาตรเลยถ้วยใหญ่ๆแล้วก็ตอนแรกจะเอากะหล่ำมาใส่ในบาตรรวมบอกไม่ได้เรามีเด็กมาเราเด็กมีเด็กมาเราก็ให้เอากะหล่ำกะหล่ำอย่างเดียวใส่กะหล่ำอย่างเดียวใส่ปิโตมาแล้วก็มันข้างหลังสองอย่างกินไม่ได้ฉันได้ไม่ได้เอาไว้ก่อนแล้วก็มาประยุกต์เอาทุกวันนี้อาตมาก็ฉันแบบนี้แหละถามว่าต้องเลือกฉันหนึ่งอาตมาเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่หนึ่งหมอห้ามกินปลาสวายปลาดุกแล้วก็ของหมักดองทุกเกือบทุกชนิดแล้วก็อยากเครียดเนี่ยต้องบอกโยมเลยว่าอยากเครียดกินเรื่องอะไรต้องปล่อยเป็นหมดต้องจะเครียดถ้าเครียดแล้วอาตมาเคยเครียดหลายรอบต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรอบแล้วเป็นโชคดีที่ว่ามีหัวหน้าศูนย์อบรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์เราก็เสนอไปบอกว่าตาเรามองไม่เห็นเป็นต้อหินมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นทำยังไงเขาบอกให้เสนอไปเราก็เสนอไปตอนแรกเสนอ40,000ปรากฏว่าไม่ได้ก็ไปติดต่อโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์เขาบอก250,000เขาเอาตาจากเมืองนอกตาซ้ายขอจะมาเนี่ยจากอเมริกามาได้7 วันตาตัดเอาควักลูกตาออกหมดเลยมันมองไม่เห็นตอนนี้เหลือ5ได้ 50% มองเห็นข้างในแต่ข้างนอกยังรามอยู่เพราะว่า6เดือนเท่านั้นเองอันนี้อาตมาไปอเมริกา6เดือนไปอยู่ศรีสดาซันเบเร่ถามว่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเช้าตอนเย็นสวดมนต์เช้าทำอะไรหน้าที่เป็นคนเก็บถ้วยจานมาล้างมาเช็ดตอนบ่าย
รากขยาดเพราะที่นั่นเขามีรากขยาดวันพุทธศักราชเราต้องรากขยาดไปถ้าเราทิ้งผิดเราโดนตัดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนัดหรืออาจารย์บังเทียนไปเที่ยวแล้วก็มันก็เกือบกลับไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเราคือเราเข้าใจว่ามันมีเซเว่นเราก็ไปเซเว่นเขาก็บอกว่าไปอย่างนี้แล้วก็ไปห้างกับไปสินค้าไปอย่างนี้ไปถามว่าน้ำขวดไหนขวดประเจ็ดบาทขอคิดดูก่อนยังไม่กินกับโค้กขวดละเจ็ดสิบบาทไม่กินเราไม่ยากอันนี้แหละคือที่อายุยืนก็คือเรื่องอาหารคือต้องเลือกอาหารอันนี้จำเป็นมากแล้วก็หนึ่งเลือกอาหารสองเรื่องเครียดที่อย่าเครียดเด็ดขาดถ้าเครียดแล้วก็ไปเลยอันนี้ฝากไว้สองเรื่องที่อยากจะฝากอันญาติโยมได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเลือกอาหารที่มันเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยก็อยู่ได้อันนี้ไอ้สองเรื่องเครียดนี่อย่างมีเพราะว่าแต่ละวันมันมีเรื่องเข้ามาประจำทุกวันนี้จะมามีเรื่องเข้าประจำแต่ว่าจะมาก็ปล่อยไม่เครียดเพราะว่าถ้าเครียดแล้วเราก็ไปจบเลยถึงอยู่ได้75ปีเนี่ยสำหรับพ.ศ.เกิดก็คือ91นี่แหละมาอยู่ที่นี่